ี่ฮะพาใส่น้ำมาด้วยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะไม่ได้เจอพี่ๆนักข่าวนานมากค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจค่ะที่ได้กลับมาค่ะแล้วก็โชคดีที่ออร์แกนิกใบเบบี้มายให้ใส่น้ำมาด้วยค่ะก็เลยดีใจได้พาลูกหอยเป็นแรกแต่ตอนนี้ไม่ตื่นจริงๆก็เหมือนได้เจอคนเยอะหรือว่ายังไงคือจริงๆเขาเป็นคนไม่มีความรู้สึกกับอะไรเลยอะคือเขาจะแบบไม่แสดงอารมณ์อย่างนี้หรอไม่เขาแสดงอารมณ์นะคะแต่เขาเป็นคนไม่งองแงคือน้อยคือต้องขัดใจมากๆหรือง่วงมากๆเขาถึงจะได้ยินเสียงเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็ได้หลับตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะง่ายๆค่ะก็โชคดีค่ะที่วันนี้เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ปกติก็ไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนั้นนะคะก็คือปกติก็จะเป็นแบบพี่ป้าน้าอามาหาที่บ้านหลายๆคนแต่เขาก็ไม่เป็นไรเขาจะเลือกนิดนึงค่ะว่าจะอุ้มนิดนึงจะบอกว่าถ้าเกิดคนสวยอุ้มอยู่เขาจะโอเคแต่ถ้าเกิดแบบว่าไม่สวยหรือมาในลุคบอยเขาจะไม่โอเคจะไม่ค่อยให้อุ้มเท่าไหร่จริงๆแสดงว่าเขาก็เหมือนแบบเริ่มรู้แล้วเริ่มแบบมีความแบบว่าแพรวด้านเสน่ห์ก็ได้พ่อมาล้วนๆน่ะเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแอสเด็กเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ง่ายค่ะโชคดีค่ะที่เขามาแบบง่ายๆอันนี้เลี้ยงแบบเลี้ยงมาแล้วเราหายเหนื่อยยังคะพี่มอชินหรือยังเริ่มชินหรือยังจริงๆแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีว่าการเลี้ยงลูกกับไม่ที่เหนื่อยสิ่งที่เหนื่อยเนี่ยคือการbreastfeed กับปั๊มนมมากกว่าคือสิ่งที่มันแบบโหยลูกไม่ที่เห็นจะวุ่นวายกับเราขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่ามีก็มันผ่านไปแล้วมีก็แฮปปี้แล้ว satisfied กับผลที่ออกมาแล้วก็เคยตอนแรกคุยกับตัวเองแบบตอนช่วงแรกที่คลอดออกมาว่าแบบจะปั๊มถึงแค่1เดือนพอคือไม่ไหวจริงๆอ่ะค่ะแต่ว่านี่เราทํามาได้แล้ว7เดือนแล้วมีตั้งแต่ว่าแบบให้ครบปีเลยมาฮะเรื่องปั๊มนมเรื่องนมอะไรให้นมต้องขอบอกว่ามีขอได้ลากับปั๊มไปแล้วเราได้จากกันไปแล้วค่ะจะไม่มีการเจอกันอีกนะคะเราจะเซย์กู๊ดบายแล้วก็มอบปั๊มให้คนอื่นเลยค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่ามีต้องทำงานด้วยค่ะแล้วก็อันนึงที่เพิ่งมารู้ตอนมีน้องเนี่ยก็คืออย่างเช่นช่วงที่มีปั๊มนมอยู่เนี่ยก็คือมีเปิดสถาบันออกกำลังกายใช่ไหมเปิดไรซ์ไซเคิลเปิดเดอะสเปซเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีก็เลยออกกำลังกายไม่ได้เพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายเหงื่อที่เราออกมาเนี่ยมันกลายเป็นทำให้น้ำนมเราน้อยลงเราก็เลยเต็มที่กับปั๊มนมไปสุดฤทธิ์เลยแล้วก็ตอนนี้ก็เลยกลับมาออกกำลังกายกลับมาดูแลธุรกิจค่ะยังช่วงปั๊มนมเองน้ำหนักเราลงไปไหมก็ลงบ้างค่ะแต่มันของแต่ละคนภาวะการน้ำหนักมันก็ไม่เหมือนกันของนี่อาจจะค่อนข้างจะเจอสาหัสเหมือนกันนะคะเพราะว่าออกยากคือเข้าง่ายจังเลยแต่ออกยากมากค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าพอหยุดปั๊มเนี่ยจริงๆน้ำ water retention ในตัวเนี่ยก็หายไปเลยใช่น้ำหนักก็ลงเลยอยากได้ลงอีกไหมคะตอนนี้ก็ถ้าจะกลับไปตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยอะค่ะก็ยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะแต่ว่าตัวมี่เองก็โชคดีที่มี่ก็มีแบบสถาบันดูแลด้วยนะคะแล้วก็ตัวมี่เองก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็โชคดีที่พี่หนุ่มก็คอยดูเรื่องอาหารการกินให้ด้วยค่ะความเพิ่มของพี่หนุ่มกับน้องชนะไหมคะยิ่งใหญ่มากติดมากค่ะคือบ่นนี่เนี่ยคืนนี้จะต้องบินไปต่างประเทศก็บ่นว่าแบบไม่อยากไปติดลูกมากจริงๆออฟฟิศเนี่ยอยู่ข้างบ้านค่ะแทบไม่ไปออฟฟิศเลยค่ะคือว่าติดลูกมากติดหนักมากติดเยอะกว่ามีเยอะอะค่ะตัวเขาเป็นเขากับพี่มี่ใครสปอยลูกมากกว่ากันพี่มี่ทั้งบ้านนะทั้งบ้านค่ะคือเขาร้องแอะนึงนี่ก็อุ้มแล้วทุกคนเป็นทั้งบ้านแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีกรุ๊ปแชทของทางบ้านมีคุณปู่คุณย่ามีคุณอาอยู่ด้วยไงฮะก็ต้องคอยเตือนกันว่าแบบเราต้องไม่สปอยเขานะเราต้องช่วยกันนะแบบถ้าคนนึงแบบว่าถ้าคนนึงเป็นแบดคอปคนนึงก็เป็นกู๊ดคอปอะไรเงี้ยมันก็มีแบบช่วยกันเดี๋ยวเขาจะเป็นเพราะเขาเป็นเด็กคนเดียวในบ้านนะคะเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนตรงนี้นะคะจากพี่หนุ่มตอนแรกอาจจะยังไม่อยากพี่หนุ่มเปลี่ยนไป 100% เลยค่ะพี่หนุ่มเปลี่ยนจากหน้าปึ้งเป็นหลังมือเลยค่ะพี่หนุ่มตอนแรกคือ no ค่ะแต่ตอนนี้คือรักหลงลูกมากแต่ว่าอีกสักคนนึงก็พยายามอยู่นะ
เซนอยู่ก็ดูไปเรื่อยอยู่อยากมีลูกสาวมากแต่พี่หนุ่มยังไม่ยอมค่ะก็ตัวเราอ่ะคือพร้อมก็อยากมีสิ่งเดียวที่ทำให้อยากไม่อยากมีคือเรื่องปั๊มนมแต่ถ้าลืมเรื่องนั้นไปได้แป๊บนึงมองว่าแบบ6เดือน7เดือน8เดือนมันแป๊บเดียวก็พร้อมมีอยากมีลูกสาวคนนึงแต่พี่หนุ่มไม่ยอมค่ะเอาไปบอกนางสาวสิใช่ค่ะพี่หนุ่มบอกว่าเลี้ยงคนเดียวเลี้ยงให้ดีๆไปเลยเนี่ยค่ะเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีเลี้ยงให้เขาแบบออกมาเป็นคนที่แบบเพื่อนๆรักแบบว่าครอบครัวรักเป็นเด็กดีโอเคมีแบบให้เพื่อนๆหรือให้คุณปู่คุณย่าช่วยกดดันอะไรนี้ไหมคะพี่มี่คุณปู่คุณย่าตอนนี้ฟินแล้วค่ะคุณย่าฟินกับสายน้ำแล้วคุณย่าเลยเฉยๆค่ะตอนนี้พอมีสายน้ำแล้วทุกคนเฉยหมดยกเว้นมี่พอมีไปเห็นลูกสาวคนอื่นแล้วมี่ก็จะอยากได้เหมือนเขาไงแต่บังเอิญว่ามีเพื่อนสนิทอีกบ้านหนึ่งเขาก็เพิ่งจะตั้งครรภ์ลูกสาวเราก็เลยอ่ะถ้าเกิดเราไม่มีเราก็จะเลี้ยงคนนั้นมาเป็นลูกสาวก็เขาก็คือพี่หนุ่มเขาเป็นคนแบบเขาก็เป็นคนสปอยมี่อยู่แล้วนะมี่ก็เลยไม่โอเคถ้าเกิดคือมันเหมือนแบบว่าได้คือจะเอาสอบใช่ไหมที่เขาว่ากันนะคือเหมือนตอนแรกเขาจะไม่มีแล้วพอเราโอเคจะมีก็อาจมีสายน้ำอ่ะพอได้สายน้ำมันจะเอาอีกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอ้าหยุดก่อนจะกลายเป็นไม่น่ารักมีมุมของพี่หนุ่มไหมคะที่แบบว่าเราอยากเมาส์แบบมุมมีของเขากับลูกที่แบบเราก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตอะไรเงี้ยพี่มีมีทุกวันมีตลอดเวลามีเสียงสองไหมคะเสียงสองกับลูกอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเสียงสองค่ะแต่คือเขาจะมีมุมแบบเราเขาจะอย่างเช่นแบบนอนเฝ้าลูกแบบที่มีถ่ายคลิปลงไอจีอ่ะคือมิ้นไม่เคยคิดว่ามิ้นจะเห็นภาพนั้นคือเขานอนเฝ้าลูกแบบแล้วเขาหน้าตาเหมือนกันด้วยอย่างที่บอกนะเหมือนแฝดลูกแฝดพ่ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เฝ้าลูกห่วงลูกทุกอย่างคือลูกแบบวันไหนที่แนนนี่ไม่อยู่อะไรเงี้ยคือถามว่ามิ้นจะตื่นกลางคืนไหมไม่ตื่นพี่หนุ่มคือคนที่ตื่นดูลูกทั้งคืนอะไรเงี้ยค่ะมิ้นก็เลยสบายใจไปดูเขาเต็มที่ที่คุณแม่ทำใช่พี่หนุ่มทำได้หมดยกเว้นให้นมปั๊มนมได้แต่ป้อนนมได้อาบน้ำพี่หนุ่มทุกวันนี้มีอาบน้ำให้ลูกนับครั้งได้แต่พี่หนุ่มอาบให้ตลอดอย่างเงี้ยเพราะพี่หนุ่มก็เป็นคนหนึ่งเขาชอบเหมือนหลักๆก็คือเป็นพี่หนุ่มแหละดูแลลูกเป็นสาเหตุนี้ด้วยก็พอพี่หนุ่มสาเหตุนี้ด้วยก็พอพี่หนุ่มเลยบอกว่าพอก่อนคนเดียวเอาเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ตัวมี่เองก็อย่างที่บอกค่ะมี่ก็ต้องกลับมาทำงานด้วยค่ะแล้วก็มี่คือมี่ว่ามี่ใจแข็งกว่าพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มคือแบบว่าเอ๊ะลูกคิดถึงลูกก่อนจะนอนปุ๊บก่อนจะนอนมี่กำลังเคลิ้มละคือมี่หลับได้ไงมี่เคลิ้มพี่หนุ่มบอกหนูคิดถึงลูกปลุกลูกกันเถอะแบบพี่หนุ่มไม่ได้ลูกนอนอยู่แบบเขาก็จะแบบตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ากว่ามี่เมื่อก่อนไม่เคยตื่นเช้าเลยเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ากว่ามี่เพื่อไปเล่นกับลูกรอบแรกก่อนเพราะลูกก็จะนอนแบบเขาจะตื่น2ชั่วโมงหลับตื่น2ชั่วโมงหลับรอบแรกเขาจะรีบวิ่งไปเลยตื่นมาไม่เจอแล้วนะ